FM 105 Smile Thailand เอาล่ะค่อยๆอย่างที่บอกนะว่าประเทศไทยอ่ะไม่มีทั้งคุณและผมอ่ะประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศไทยเดินต่อไปเออไปได้เชื่อเถอะไม่ได้หายไปไหนจากการที่ไม่มีใครหรอกดังนั้นก็สายน้ำก็ไหลต่อไปเราเปิดสายสิครับไปหาอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ในวันนี้วันพุธครับรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พฤหัสนะครับพฤหัสฮะอาจารย์ผมพูดผิดใช่ไหมแต่ว่าไม่ผิดอาจารย์พรชัยอาจารย์ครับเมื่อวานนี้คำตัดสินอาจารย์ฟังทั้งหมดแล้วแล้วก็เคาะออกมาแล้วไม่ผิดคาดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้คือจะผิดคาดไหมก็คงไม่ผิดคาดอ่ะนะครับแต่จะถูกใจใครไหมนั่นถูกต้องอันนั้นใช่ถูกใจไม่ถูกใจอีกเรื่องนึงแต่ทีนี้อย่างนี้นะครับครับในฐานะพูดในแง่วิชาการดีกว่าครับอันนี้ก็คือเป็นคำจำกัดความใหม่ของคำว่าล้มล้างการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยอดีตที่ผมเรียนหนังสือมาเนี่ยถ้าเราพูดถึงล้มล้างการปกครองเนี่ยหมายความถึงพคท.ในยุคโบราณที่เข้าคอมมิวนิสต์ประเทศไทยครับผมคุณพคท.ก็คงยังทันอย่างนะท่านเกิดอาจารย์เกิดแล้วพอทันแล้วก็พอฟังคุณพ่อเล่าพอฟังผู้ใหญ่เล่าจะมี66/23ใช่ครับใช่อันนั้นโตแล้วอาจารย์อืมไอ้นั่นน่ะชัดเจนเข้าป่าติดอาวุธครับผมทีนี้พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาว่าในคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยได้ออกมาเป็นคำวินิจฉัยใหม่ก็ซึ่งเป็นอะไรเป็นคำวินิจฉัยที่ว่าผูกพันทุกองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เป็นคำวินิจฉัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาไอ้คำล้มล้างเนี่ยมันไม่ใช่มาคำว่าการติดอาวุธเข้าป่าอย่างเดียวเป็นการปฏิวัติรัฐประหารอย่างเดียวมันรวมถึงการกระทำอื่นๆที่มันบ่อนเซาะทำลายลดความน่าเชื่อถือความอะไรความเป็นอยู่ความมั่นคงของสถาบันครับอืมฮะคำว่ากล่อมซ้อครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยครับอาจารย์นะครับที่เขายังไม่คิดว่าวันนี้เนี่ยจะมีการตัดสินในรัฐศาสตร์นี้หรือวินิจฉัยในรัฐศาสตร์นี้เพราะไอ้คำบรรทัดฐานดั้งเดิมหรือความจักความดั้งเดิมเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยถ้ามองดูในแง่ของคนบางส่วนที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องก็มองในบรรทัดฐานบริบทของความเป็นอยู่ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลครับครับอืมอาจารย์ถ้าเรายกไปตั้งแต่อาจารย์บอก66/23ตอนนั้นคือเอาคนออกจากป่าเป็นพคท.พรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยหรือว่าตอนนั้นก็เรียกผกค.คือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้วก็เชื่อมโยงมาตั้งแต่ตุลาก็แน่นอน14 ตุลา 6 ตุลา 19แล้วก็มีเหตุเข้าป่าหนีกันเข้าไปอย่างที่ทราบการเมืองโลกเปลี่ยนแล้วก็การเมืองไทยเองป๋าเปรมที่ขึ้นมาเป็นนายกก็ออกคำสั่งคณะรัฐมนตรีคำสั่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่66ในปี2523ก็แค่คำสั่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็แก้ไขให้ผู้คนเนี่ยกลับออกจากป่าได้แล้วแต่ในรอบนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่รอบที่แล้วก็คือมีการกล่อนซ้อแล้วก็มีการให้คำจำกัดความใหม่ๆของการมุ่งร้ายต่อสถาบันแล้วก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาดไปในทางเดียวกันรวมถึงต่างประเทศนะฮะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ในแง่รัฐศาสตร์ผมว่ามันน่าสนใจน่าศึกษาเพราะว่าประเทศไทยกับการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและประเทศไทยเราเองก็มีความโดดเด่นแตกต่างเพราะว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวกันคือราชประชาสมาสัยคือประเทศไทยพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ก็พระราชทานมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่มีพายุเกบ้างตั้งแต่มียุคมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคเรื้อนบ้างก็จะเห็นว่าสถาบันเนี่ยลงมาโอบอุ้มแก้ปัญหาให้กับประชาชนอันนี้ก็พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้อาจารย์มองแล้วบรรยากาศหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงฮะพรรคการเมืองนี้ยังไงอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างในทางรัฐศาสตร์ครับผมก็คงจะคาดเดาได้ลำบากแต่ที่นี่มองดูจากภาพของพรรคการเมืองนี้โดยรวมดีกว่านะครับคือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบพรรคอื่นๆเนี่ยจะเป็นพรรคชูอุดมการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการผลัดใบจากรุ่นสู่รุ่นครับอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าจากอนาคตใหม่ก็มาสู่ก้าวไกลต
ราะฉะนั้นจากก้าวไกลเราก็ไม่รู้จะไปสู่พรรคไหนอีกในอนาคตก็เหมือนกับพรรคไทยรักไทยที่เราคุยมาหลายครั้งเราไทยรักไทยมาพลังประชาชนมานู่นมานี่จนกระทั่งถึงเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยผมว่ามันก็จะกระทบกระเทือนพรรคก้าวไกลในระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็คืออาจจะกระทบเตือนของผู้บริหารผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร44ส.ส.ที่ลงนามในบัญชีแก้มาตรา112แต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีตัวใดตัวแทนมาอยู่ดีครับมันอีกเรื่องไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นวัฏจักรของการเมืองที่มันเป็นพลวัตที่มันไดนามิกตลอดเวลาฮะมันไม่ใช่หมายความว่า4คนไปพี่ทาไปมันจะไม่มีคนอื่นเข้ามาอีกนะครับอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นสัจธรรมทางการเมืองฮะอาจารย์กำลังจะบอกว่ายุบพรรคแน่แล้วเลยเหรออาจารย์คือถ้าผมดูแล้วเนี่ย นะครับมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องไปสู่ตรงจุดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับฮะดังนั้นเนี่ยมองโลกในแง่ดีนิดนึงนะว่าครับครับถ้าเป็นจำกัดความใหม่อย่างที่ผมพูดเนี่ยศาลอาจจะไม่ยุบก็ได้นะอันนี้ผมเป็นการเดาวิเคราะห์ใช่ครับอาจารย์ต้องเป็นคำจำกัดความใหม่ครับที่หมายความว่าผู้กระทำเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะล้มล้างโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั่นคือการล้มล้างมันจะเกิดขึ้นไหมล่ะฮะอาจารย์ถ้าไปทางนี้คือตอนนี้ไปทางนี้ทุกคนก็มองว่าไปทางนี้อาจารย์คือทุกคนมองจริงๆแม้แต่เจ้าตัวผมว่าก็มองทีนี้มันจะมีการเว้นวรรคตัดสิทธิ์หรือแม้แต่ยุบพรรคกรรมการบริหารคือทั้งหมดเนี่ยก็คือทีมนี้ทีนี้พอเรามองย้อนกลับไปก็ไม่ใหม่อย่าอาจารย์ว่าคืออนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลก้าวไกลอาจจะเป็นก้าวหน้าก้าวเดินอะไรก็ว่าไปในขณะเดียวกันพรรคอย่างไทยรักไทยหรือว่าพรรคที่ย้อนกลับไปตอนยุคนั้นคือไทยรักไทยยึดพัฒนามาเนี่ยคนถามว่าจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็จะประชดบ้างจริงบ้างแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะเวลามันเปลี่ยนยุคสมัยผู้คนเปลี่ยนไปเนี่ยพรรคก็มีดินามิกคือมีพลวัตและมีพัฒนาการคนอื่นเขาขึ้นมาแข่งอย่างไทยรักไทยหรือพลังประชาชนหรืออะไรก็ตามที่เดินมาเนี่ยก็มีก้าวไกลขึ้นมาแข่งมีอนาคตใหม่ขึ้นมาแข่งอนาคตก็ต้องมีอย่างอื่นขึ้นมาแข่งอาจารย์ครับอาจารย์มองเนี่ยเอาอย่างนี้คือถ้าเป็นเรื่องอุดมการณ์แล้วเนี่ยประชาชนมันจะแบ่งซีกนะฮะเหมือนกับริพับลิกันกับดิโมแครตนะคือผมนึกออกไหมครับครับเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งซีกตามอุดมการณ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันก็คือแข่งขันเชิงอุดมการดังนั้นปัจจุบันเนี่ยไอ้ซีกอุดมการของทางก้าวไกลเนี่ยมันจะมีพรรคเดียวนะครับเพราะงั้นการแข่งขันเนี่ยมันก็จะเป็นการแข่งขันถ้าเอาใช้คำของสื่อพวกสื่อสารมวลชนที่ชอบใช้ก็คือจะเป็นการแข่งขันระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการเมืองการเลือกตั้งมันกับเค้กที่หนึ่งอ่ะมันจะแบ่งเค้กไปทางไหนทางอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมเพื่อไอการแข่งขันเนี่ยมันคงไม่เป็นการแข่งขันเชิงบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่แล้วล่ะนะครับการแข่งขันทางการเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงครับเพราะฉะนั้นไอเค้กที่เคยอยู่ทางเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยตอนนี้เมื่อเพื่อไทยเนี่ยย้ายไปอยู่ในทางอีกซีกหนึ่งเพราะฉะนั้นบริเวณที่กลุ่มที่มีความคิดเสรีนิยมภายในสังคมนั้นเนี่ยก็จะอยู่ตรงไหนจะอยู่เพื่อไทยที่เดิมไหมหรือจะย้ายมาอยู่ก้าวไกลหมดหรือจะแบ่งสัดส่วนกันเป็นยังไงดังนั้นคือถ้าก้าวไกลจะแข็งแรงขึ้นคือเขาจะกินเค้กก้อนที่เป็นเสรีนิยมใช่ไหมอาจารย์กำลังจะหมายถึงแบบนั้นในขณะที่พรรคที่เหลือก็จะกินเค้กส่วนที่เป็นอนุรักษ์นิยมนี่ขึ้นอยู่กับว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยแบ่งกันอีกกี่เค้กกี่ชิ้นเล็กแล้วก็ใหญ่หรือเล็กกว่าเสรีนิยมอันนี้เป็นภาพใหญ่ทีนี้เสรีนิยมถ้ามีคนไปแชร์เกิดขึ้นอย่างมีพลวัตอันนี้เดี๋ยวเราว่ากันเราก็ต้องมองจากวันนี้ก่อนทีนี้อาจารย์มองถึงบ้านใหญ่มัน disruption ไปเพราะว่าภูมิทัศน์สื่อคือตอนนี้ทุกจังหวัดใหญ่ๆกลายเป็นกรุงเทพกันหมดคือคนเนี่ยไวต่อข้อมูลข่าวสารที่รับจากออนไลน์ถูกไหมอาจารย์ดังนั้นไอ้สังคมอุปถัมภ์แบบบ้านใหญ่มันก็เลยลดความสำคัญลงถูกไหมอาจารย์ฮะแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์เดี๋ยวพอทุกคนเท่าทันกันคือตอนนี้ก้าวไกลเข้ามาพร้อมกับคลื่นของเทคโนโลยีลูกใหม่ที่คนอื่นตั้งหลักไม่ทันถ้าคนอื่นตั้งหลักทันขึ้นมามันก็คงจะแข่งกันเป็นหลายพรรคหรือมันจะเดินสู่แนวทาง2พรรคอาจารย์มองยังไงฮะคือไอ้การสู่แนวทาง2พรรคก็โอกาสเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะดูจากบริบทการเมืองไทยของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะรัฐบาลผสมอยู่ตลอดเวลา
ครับนะครับแต่เนี่ยไอ้ที่มันยังไม่เด็ดขาดสิ้นเชิงที่เป็น2พรรคเนี่ยถ้า2พรรคแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของซีของอุดมการณ์อย่างชัดเจนแต่ละฝ่ายไปนะครับแต่ขณะนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนประมาณนั้นครับนะครับถ้าสมมติระหว่างเลเบอร์กับคอนเซอร์เวทีฟกับลิเบอรัลเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยมันก็ชัดเจนครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นและขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากพรรคการเมืองมีบ้านใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องไอ้ความเป็นบ้านใหญ่เนี่ยมันจึงทำให้เกิดพรรคการเมืองที่เป็นลักษณะพรรคผสมด้วยหลายพรรคครับฮะแต่ตอนนี้มันก็พัฒนาไปแล้วนะพรรคการเมืองเนี่ยมันผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับและโดยเฉพาะพรรคที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของประชาชนทางการเมืองที่มันค่อนข้างที่จะฉับพลันครับนะครับต้องยอมรับว่าฉับพลันนะนะครับเพราะว่ามองดูจากปี62มาก้าวไกลได้ส.ส.ครั้งสุดท้ายก็เหลือ44คนที่ลงนามถูกไหมครับครับแล้วก็จาก44คนที่เขาขึ้นมาถึง151เพราะฉะนั้นมันเป็นการปรับตัวขึ้นมาอย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การปรับตัวของพรรคการเมืองอีกซีกนึงเนี่ยนะครับที่ร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยจะสามารถปรับตัวให้เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของความคิดของคนในสังคมที่ได้บางน้อยแค่ไหนครับครับอาจารย์ขอย้อนกลับไปถึงคำตัดสินที่อาจารย์พรชัยบอกว่าโอ้เปลี่ยนแปลงความหมายของความมั่นคงโอ้มันมีหลายมิติมากคือมีทั้งความมั่นคงความเป็นชาติและแน่นอนสถาบันความสัมพันธ์ของการเมืองที่มีกระบวนการในการก่อนซ้ออย่างที่มีคำตัดสินออกมาทีนี้มันมีคำหนึ่งอาจารย์เมื่อวานผมก็อ่านดูแล้วคำตัดสินเนี่ยบอกว่ากระบวนการที่ไม่ใช่นิติบัญญัติโดยชอบอาจารย์คือศาลตัดสินภาพรวมเนี่ยอธิบายมาแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอาจารย์เดี๋ยวคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลที่หาข้อมูลเองได้ถูกไหมอาจารย์คือเป็นศาลที่หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยคือเป็นศาลแบบคือไม่ใช่ศาลแบบที่ฟ้องร้องกันในศาลอาญาแต่ว่าเป็นศาลที่หาข้อมูลเองได้ดังนั้นที่ผมถามหมายความว่าพอตัดสินออกมาว่ากระบวนการที่ไม่ใช่นิติบัญญัติโดยชอบผมเลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นแปลว่าที่โดยชอบมันยังต้องแก้ได้ถูกไหมจ๊ะอันนี้จะขยายหน่อยชอบเนี่ยจากกรรมที่ศาลท่านวินิจฉัยมาเนี่ยนะครับคนอาจจะงงแต่ผมคิดเอาเองนะความว่าโดยชอบเนี่ยก็คือความชอบที่ไม่ไปลดทอนสารบัญพระมหากษัตริย์ลงมาถ้าจะแก้1-2เนี่ยจะต้องไม่ลดทอนความเป็นสารบัญพระมหากษัตริย์ลงมาคือไม่กล่อนซ้อไม่ขอสอเพราะฉะนั้นโดยชอบเนี่ยก็ผมมีความหมายความว่าอย่างเงี้ยครับครับถ้าไปในทางลบแก้ม112ไปในทางลบเนี่ยก็ถือโดนไม่ชอบเพราะก่อนซอก่อนซอ ถ้าสมมติคุณแก้ไข112โดยอะไรโดยไม่ก่อนซอนี่ก็ถือว่าโดยชอบฮะซึ่งไม่ก่อนซออาจจะหมายความว่าคือเราก็อาจจะพูดกันโดยที่ไม่มี hidden agenda คือไม่มีวาระซ่อนเร้นคือวาระซ่อนเร้นหมายความว่าเอ๊ะคุณต้องการทำให้ประเทศไทยขาดไอ้ความที่มหาสถาบันกษัตริย์กับคนไทยอยู่ด้วยกันแล้วก็โอถูกป้ายสีก่อนซ่อต่างๆแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นแล้วต้องการป้องกันไม่ให้เป็นเครื่องมือนักการเมืองเอาไปใช้อย่าผิดวิธีอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เกิดการก่อนซ่อก็ยังน่าจะต้องแก้ไขได้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแม่อันนี้ก็ต้องตีความไอ้คำว่าโดยชอบเนี่ยคนบางทีเขาก็บอกงงเขาไม่เข้าใจใช่แต่ถ้าอ่านคำวินิจฉัยทั้งหมดเนี่ยความหมายโดยชอบก็คืออะไรมันชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วฮ่าดังนั้นต้องภาคขยายต้องไม่ไปทำให้สถาบันเนี่ยถดถอยลงครับฮะดังนั้นต้องถือว่าถ้าฟังตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็โอ้โหอธิบายยาวแล้วก็ให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นต้องถือว่าครั้งนี้ก็คือชัดเจนในแง่วิชาการด้วยใช่ไหมอาจารย์ฮะคือในแง่ของวิชาการเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับแต่ให้ผมเรียนคุณวัฒนพงษ์และท่านผู้ฟังเนี่ยให้เข้าใจนิดนึงนะครับเรื่องพวกเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของอุดมการศรัทธาความเชื่อเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเนี่ยเวลาคุณอยู่ในส่วนไหนภาคส่วนไหนของความคิดหรือคุณอุดมการของคุณเนี่ยคุณก็จะมักจะใช้เหตุผลนะครับของตัวเองมาอธิบายในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าทางสิ่งไหนสิ่งหนึ่งครับก็ผลสุดท้ายมันก็จะเป็น subjective
ความหมายของ subjectivity ก็คือเอาตัวเราเป็นที่ตั้งใช่ๆเหมือนกับความเหตุผลของแต่ละคนเหตุผลของตัวเองว่ากันเถอะครับครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรมาตรฐานของความถูกต้องเพราะมันอธิบายกับกันเนี่ยมันไม่ได้คุยกันไม่ได้ครับเพราะว่าทางก้าวไกลเนี่ยคุณว่าคงจะเห็นได้มั้ยเขาบอกเขาไม่ได้หมายถึงสิ่งที่คำวินิจฉัยของศาลถูกไหมครับเขาไม่ก่อนเขาคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาเพื่อต้องการที่จะสร้างสมดุลสร้างอะไรความให้ลดความขัดแย้งลงแต่ทางคำวินิจฉัยก็ไปอีกโซนนึงด้วยความคิดของอีกพวกนึงก็จะไปอีกลักษณะนึงฮะอาจารย์คือถ้าผมถามอาจารย์มันก็เหมือนกับผม subjective ในตัวเองเหมือนกันว่าผมมองจากมุมมองของผมซึ่งคนก็เป็นแบบนี้เพราะเราก็อายตนะทั้ง6เนี่ยอาจารย์เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านความเป็นตัวเราอ่ะมันก็ทุกคนก็เป็นแบบนี้อาจารย์คือก่อนจะมีพักนี้ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในลักษณะนี้และเราเองตั้งแต่เห็นประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก็ไม่เคยเห็นสถาบันถูกดึงมาขนาดนี้หมายถึงว่าถูกกระทำขนาดนี้เนี่ยเราเองก็ตกใจนะอาจารย์แต่เราก็ใช้ขันติธรรมค่อยๆไม่งั้นประเทศชาติจะไปถึงการฆ่ากันอาจารย์แต่เราก็รู้ว่ามันต้องใช้ความอดทนทีนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็ไม่เกิดเรื่องทั้งหมดนี้แล้วเราคุยกันแบบไม่มีวาระซ่อนเร้นอะไรที่มันปรับเปลี่ยนพูดคุยกันได้เราก็เคยทำมันมาได้อย่างดีนะอาจารย์เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเราเป็นประเทศที่เสียหายเสียเลือดเนื้อเชื้อเลือดเนื้อชีวิตน้อยที่สุดประเทศหนึ่งในโลกก็ว่าได้ถูกไหมอาจารย์คือเราคนไทยเราก็มีวิถีของพวกเราที่จริงๆเป็นวิถีที่น่าชื่นชมนะฮะอันนี้เราก็มองแบบ subjective นะอาจารย์แต่ว่าตกลงอะไรมันเป็นต้นเหตุกันแน่สิ่งเล้าข้างนอกหรือว่าตัวคุณที่กำลังสร้างเรื่องนี้ขึ้นมากันแน่อาจารย์คือในส่วนตัวเนี่ยจากเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เนี่ยมันก็เกิดจากคือกฎหมายเนี่ยก็อยู่เฉยๆนั่นแหละคือถ้าคนไม่ไปละเมิดมันก็จบอันนี้ก็ปันทุบดินแบบเหมือนกับชาวบ้านพูดนะครับใช่เราพูดผมก็จะพูดประมาณเนี้ยพูดได้ประมาณเนี้ยครับนะครับก็คงจะพูดบอกว่าอะไรที่เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรถ้าอย่าไปแตะไอ้สิ่งที่มันผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายเนี่ยมันก็จบลงอันนี้เป็นประโยคแรกที่ผมพูดตรงนั้นแต่มันมีวรรคสองวรรคสามวรรคสี่อีกว่าถ้าคนเนี่ยละเมิดกฎหมาย1-2อย่างเงี้ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาได้รับความเป็นธรรมไหมเป็นการประกันตัวผมยกตัวอย่างครับครับเราต้องคิดควบคู่กันไปด้วยครับเพื่อจะไม่ให้เป็นประเด็นนำไปสู่การแก้ไขโอ้อาจารย์อันนี้ต้องโอ้โหต้องขยายความในแง่ของวิชาการเยอะเลยใช่อาจารย์ครับคือเราบอกว่าคุณอย่าละเมิดก็จบมันก็จบจริงแต่ทีนี้พอคนละเมิดผิดแล้วเนี่ยกระบวนการต่อไปตาม112เนี่ยมันควรจะมีอะไรมั้งที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาสามารถป้องกันตัวเองได้เข้าใจอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้112เนี่ยไม่ต้องพูดถึงในเชิงที่ว่าต้องมีการแก้ไขหรือไม่โอ้อันนี้ปรัชญาเลยคือกฎหมายมีไว้ไม่ละเมิดก็จบไปทีนี้กฎหมายเนี่ยไปกดทับไปจำกัดเสรีภาพอะไรไหมอันนี้ก็เถียงกันคือเถียงกันว่ามันไม่ได้กดทับไม่ได้จำกัดเสรีภาพอะไรคุณนี่ก็เป็นกฎหมายป้องกันพระประมุขรัฐซึ่งทุกที่มีหมดคุณเห็นประชาชนประเทศนอกวิ่งเข้าไปในขบวนเสด็จหรือขบวนประธานาธิบดีเขาจับมัดอย่างกับหมูแฮมห่อพลาสติกครับอาจารย์ฮะคือเราก็เห็นว่าที่อื่นเขาแรงกว่าเราอีกในการจับผู้คนหรือว่าคนที่ละเมิดผู้นำประมุขรัฐแต่เอาละพอถ้าผิดแล้วคือมันมีการถ้าผิดแล้วเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นพุทธเรารู้จักอหิงสานะอาจารย์นะเรารู้จักอารยะขัดขืนหมายความว่าเราไม่เห็นด้วยเรายอมทำผิดเพื่อจะให้จุดตัวเองเป็นประกายไฟขึ้นมาไอ้กระบวนการยุติธรรมที่เอามาดูแลเราตรงนั้นหมายถึงคนที่ยอมกระทำผิดโดยมีสติเนี่ยมันถูกต้องไหมโอ้โหอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเนาะอาจารย์ครับแล้วเอาง่ายๆอย่างเรื่องประกันตัวเนี่ยครับก็เป็นเรื่องเป็นอิชชูที่ทำให้อีกฝากนึงเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเป็นเพราะเหตุมาจากกฎหมายนี้เข้าใจซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกันหรอกให้ประกันตัวต่อสู้ไปตามกระบวนการก็โอเคนะผมว่าก็ต้องอธิบายกันอาจารย์คือคนที่ได้ประกันตัวก็ได้นะแต่เขาทำซ้ำอาจารย์เขาทำซ้ำทีนี้พอเขาทำซ้ำมันเป็นช่องว่างกฎหมายแค่หนึ่งเหมือนกันว่า
เอ๊ะถ้าคุณประกันตัวได้ทุกครั้งแล้วคุณทำซ้ำได้อีกเพราะฉะนั้นไอ้การทำซ้ำเนี่ยมันก็ไป activation คือหมายถึงว่าไปเข้าข่ายการรณรงค์เพื่อให้เกิดผลตามมาขณะที่กฎหมายเนี่ยมันช้ากฎหมายที่ทำงานช้ามันก็เหมือนไม่ยุติธรรมความยุติธรรมทำงานช้าอันนี้ก็ปรัชญาคลาสสิกเหมือนกันอาจารย์คือทำซ้ำเนี่ยก็ช่วยไม่ได้เออต้องอธิบายกันคือถ้าออกมาประกันตัวศาลกำหนดข้อหรอกกำหนดในการประกันตัวอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติตามนะไม่งั้นสังคมมันก็อยู่กันลำบากเข้าใจโอ้วันนี้เราก็มองย้อนกลับไปในอดีตให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอาจารย์มองอะไรเห็นในอนาคตจะมีคนลงถนนมีม็อบหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอาจารย์คือผมว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าคงจะไม่มีอะไรนะนะครับก็คงจะเป็นโลกของการต่อสู้ทางด้านความคิดในออนไลน์ในโซเชียลการลงถนนเนี่ยผมว่ายังไม่เกิดครับเพราะว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งฮ่าครับถ้าเป็นรัฐบาลเดิมเนี่ยโอ้อันนี้อีกเรื่องบอกว่ามาจากเชื้อของการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องการลงถนนลงมาก็จะปลุกแต่ใช่การปลุกแต่ทีนี้เนี่ยมันจะดูได้อีกครั้งนึงเนี่ยในการเลือกตั้งในครั้งหน้าในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะดูว่าผลจากเรื่องต่างๆตรงเนี้ยมันจะเข้าไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยในการเลือกตั้งหน้าว่าผลจะเป็นอย่างไรครับดังนั้นโลกออนไลน์จะว่าไปว่ามันเป็นแหล่งกระจายเฟคนิวส์ก็ใช่แต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้อุณหภูมิสังคมเนี่ยลดลงได้เช่นเดียวกันอย่างน้อยไปด่าทอกันก็โยนไปให้กฎหมายตัดสินในแง่ของการหมิ่นประมาทก็ว่าไปดังนั้นคนไม่ลงถนนก็อยู่ในออนไลน์อาจารย์ครับผมเสริมนิดนึงครับสั้นๆครับคือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ผมว่าผมถ้าผมอยู่ในพรรคก้าวไกลพรรคเนี่ยผมก็ไม่กังวลอะไรนะเพราะว่าถึงหมดพิธาหมดชัยธวัฒน์หมดคนนู้นคนนี้มันก็มีคนใหม่เข้ามาคือความเป็นภาคความเป็นรมการเนี่ยถ้ามีอยู่จริงเป็นของจริงเนี่ยและมีคนที่เลื่อมสายจริงมีคนนิยมจริงเนี่ยมันก็ไปต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติเราติดอยู่ยึดติดตัวบุคคลติดกรรมการพรรคแล้วมันจะทำให้เกิดความสิ้นสูญเสื่อมสลายของพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ยึดติดตัวกับบุคคลนั้นโดยหลักการเมืองหลักรัฐศาสตร์หลักการไม่ยึดตัวบุคคลครับไม่ยึดตัวบุคคลนโยบายอุดมการณ์ครับประเทศไทยก็อาจจะยังยึดอยู่นะอาจารย์เนาะเพราะพวกเราก็ยึดตัวบุคคลกันมาแต่ว่าหลักการแล้วเนี่ยอุดมการณ์อยู่ได้พรรคก็อยู่ได้ทีนี้ถ้าเรื่องที่ดีทำไปแล้วคือเคยชนะการเลือกตั้งสามารถทำให้คนเห็นดีเห็นงามได้ความสำเร็จที่ทำไปแล้วมันก็ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้อีกถูกไหมอาจารย์คือถ้าเขายึดอุดมการณ์แล้วเอาละครับวันนี้โอ้โหถือว่าอาจารย์พรชัยปลอบใจนะครับเนี่ยปลอบใจขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมคุณผู้ฟังทุกท่านครับ FM 105 Smile Thailand